ถึงวัดถ้ำเสือแล้วครับตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับของวัดถ้ำเสือเดี๋ยวเราเดินขึ้นเขาไปด้านบนกันดูปันเสืออยู่ด้านล่างด้วยสูงมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับเดี๋ยวให้ดูกันพื้นที่ลานจอดรถนี่ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าตรงนี้เป็นห้องน้ำเดินขึ้นเขาตรงนี้พาไปอยู่ด้านบนอยากเดินขึ้นบันไดสูงๆนะครับมีบริการรถรางไฟฟ้าด้วยตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์นี่7โมงถึง7โมงครึ่งเลยนะครับบริการรถรางมีด้วยคนไทย10บาทต่างชาติ20บาทเดินขึ้นกันดีกว่าครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเดินขึ้นถ้ำเสือเนี่ยถึงดูระยะมันดูจะไม่ไกลมากนะครับแต่ขอบอกว่าเหนื่อยมากจริงๆนะครับถ้าผู้สูงอายุนี่ผมแนะนำว่าขึ้นรถรางเลยดีกว่านะครับแน่นอนกว่าชัวร์เลยอันนี้ขึ้นไปได้ถึงตัวบนสุดแล้วผมถ่ายภาพย้อนลงมานะครับให้ดูว่าความสูงระดับไหนนะฮะค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างชันด้วยก็การเดินขึ้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับพอขึ้นมาถึงขั้นบนก็ได้ยินเสียงเพลงแบบเพลงจีนอะไรเงี้ยครับเหมือนเข้าวัดจีนเลยเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปชมด้านบนนะครับเขาจะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็มีเจดีย์สูงๆนะครับที่เป็นจุดชมวิวได้7ชั้นแล้วก็พระองค์ใหญ่ๆนะฮะครับชมถึงแล้วครับด้านบนของวัดถ้ำเสือนี่ครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับมองขึ้นไปนะจะเห็นเป็นเจดีย์ที่มี7ชั้นนะครับด้านบนนี้มีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันอีกทีตอนนี้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนว่าชาวพุทธเขามาเที่ยวอะไรกันที่วัดถ้ำเสือนะครับเสือนะจะมีพระองค์ใหญ่ตรงนี้นะชื่อว่าหลวงพ่อชินประธานพรนะสูง9วา9นิ้วลานไปไหนอ่ะตักนี่กว้าง5วา3ศอก9นิ้วสูงใหญ่มากนะครับวัดนะครับเรายังเห็นพื้นที่ตรงบริเวณเขื่อนแม่กองด้วยนะครับมองจากวัดลงมาด้านหลังเราก็จะเป็นตัววัดนะครับจุดนี้ครับจากตัวองค์พระเนี่ยจะมีโบสถ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดินเข้าไปชมด้านในเดี๋ยววันนี้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปกันด้านในด้วยนะครับก่อนเข้าก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะตัววัดนะครับจะเป็นทุ่งนานะ
นมากเยาวจีเลย